ผมว่าโค้ชทุกคนมีเป้าหมายอันเดียวกันครับมีความภาคภูมิใจก็คือสร้างนักกีฬาสู่เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยครับนี่คือเป้าหมายของโค้ชและนักกีฬาทุกคนครับก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปสู้ศึกระดับต่างประเทศหรือนานาชาติครับเพื่อสร้างผลงานให้กับประเทศไทยครับนี่คือความภาคภูมิใจของโค้ชและนักกีฬาด้วยกันครับซึ่งการเตรียมตัวในการแข่งขันครั้งนี้ก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากมายค่ะเพราะว่าทีมบัตรของเราเป็นตัวทีมชาติมาแล้ว3ตัวค่ะซึ่งตีไม้ฝึกซ้อมด้วยกันเป็นปกติแล้วค่ะซึ่งเรามาเปลี่ยนตัวไม้แค่ตัวไม้1ไม้เดียวค่ะทำให้แบบไม่มีผลในการเตรียมตัวอะไรมากมายค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราเดินทางกันมาที่ศูนย์กรีฑาแห่งชาติสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีนะคะงานนี้นะคะเรามาดูการแข่งขันกีฬากรีฑารอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยและนานาชาตินะคะเพื่อชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีครั้งที่68ประจำปีนี้นะคะงานนี้จะบอกว่ามีทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครมาแข่งเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะการแข่งขันกรีฑาในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง17มิถุนายนประจำปีพุทธศักราช2567จัดเต็มตลอด5วันซึ่งมีการแข่งขันกรีฑาหลากหลายประเภทและมีผู้ร่วมเข้าแข่งขันเป็นจำนวนมากโดยการแข่งขันก็จะมีแบบจำกัดช่วงอายุและเพศรวมไปถึงรุ่นโอเพ่นแต่วันนี้แพรตั้งใจมาเชียร์น้องๆของโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครเต็มที่เลยค่ะบอกเลยว่าน้องๆทุกคนเตรียมตัวมาอย่างดีสำหรับการแข่งขันนี้แน่นอนตอนนี้นะคะแพทย์อยู่กับโค้ชและนักกีฬาจากโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครนะคะมาคุยกับโค้ชกันก่อนดีกว่าค่ะโค้ชคะวันนี้มั่นใจแค่ไหนมั่นใจ 100% ครับซ้อมกันมายังไงบ้างพร้อมขนาดไหนเตรียมกันมายังไงบ้างคะเราได้การทำการเตรียมทีมการฝึกซ้อมจากโค้ชหลายๆท่านนะไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นระยะกลางระยะไกลประเภทลู่ประเภทลานครับแล้วประเภทที่ลงแข่งครั้งนี้มีอะไรบ้างคะประเภทการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็จะมีรุ่นอนุชนชายอนุชนหญิงเยาวชนชายเยาวชนหญิงแล้วก็มีรายการแข่งขันก็ตั้งแต่1วิ่ง100เมตร200เมตร400เมตรเป็นประเภทที่เรามีความถนัดและมีความเก่งในการแข่งขันครั้งนี้ครับเราก็หวังว่าการแข่งขันครั้งนี้ประเภทที่เราส่งการแข่งขันทุกรายการเนี่ยเราจะได้คะแนนรวมเพื่อคว้าถ้วยพระราชทานกลับไปที่โรงเรียนเราครับถ้าอยากให้โค้ชพูดถึงความภาคภูมิใจที่ได้เป็นโค้ชของโรงเรียนกีฬากรุงเทพหน่อยค่ะผมว่าโค้ชทุกคนมีเป้าหมายอันเดียวกันครับมีความภาคภูมิใจก็คือสร้างนักกีฬาสู่เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยครับนี่คือเป้าหมายของโค้ชและนักกีฬาทุกคนครับก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปสู้ศึกระดับต่างประเทศหรือนานาชาติครับเพื่อสร้างผลงานให้กับประเทศไทยครับนี่คือความภาคภูมิใจของโค้ชและนักกีฬาด้วยกันครับอีกหนึ่งคำถามนะคะสำหรับน้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้แล้วก็มีความชอบทางด้านกีฬากรีฑาแล้วอยากจะมาเรียนอยากมาเป็นนักกีฬาแบบเนี้ยจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเตรียมตัวในเรื่องมีความพร้อมที่จะมาเป็นนักกีฬากรีฑาและทางเราก็มีเพจของโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแล้วก็เพจของทีมกรีฑาBangkok Sports School Athletic ครับก็สามารถเข้ามาติดตามในเพจได้ครับเราก็จะประกาศเป็นเรื่องการรับสมัครและมีการทดสอบเพื่อที่จะเข้ามาเรียนในโรงเรียนเรามีผลงานที่ดีในระดับประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาเยาวชนกีฬานักเรียนนักศึกษากีฬาโรงเรียนกีฬาหรือกีฬาชิงแชมป์แห่งประเทศไทยครั้งนี้ครับเราก็บอกว่าผลงานครั้งนี้จะทำให้น้องๆมีความสนใจที่จะเข้ามาเรียนในโรงเรียนกีฬาของเราครับค่ะคือไม่จำเป็นต้องเก่งก็มาสมัครได้รู้สึกว่ามีความชอบคือมาเรียนได้หมดใช่ไหมคะมาเรียนได้หมดครับเราก็จะคัดตัวนักกีฬาที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีโค้ชที่มีความรู้ความสามารถในประเภทต่างๆที่จะมาสร้างนักกีฬาให้โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครเนี่ยประสบความสำเร็จได้ในอนาคตครับขอแค่มีความตั้งใจพอครับค่ะเรามาคุยกับน้องนักกีฬากันบ้างดีกว่าค่ะอยากจะรู้ว่าน้องเตรียมตัวมาแบบไหนบ้างแล้วลงแข่งประเภทไหนคะวันนี้หนูก็เก็บตัวมาอย่างดีฝึกซ้อมเต็มที่ค่ะแล้วก็เพิ่งได้เหรียญทอง400เดี่ยวไปผัดเมดเล่ก็ทองค่ะแล้วก็ผัดมิกเพิ่งแข่งไปเมื่อกี้ก็ทองสุดยอดในส่วนของการเตรียมความพร้อมนะคะก็
หลังเลิกเรียนทุกเย็นก็จะมาฝึกซ้อมตามโปรแกรมที่โค้ชวางไว้ค่ะมีสลับเบาหนักบ้างค่ะแล้วแต่โปรแกรมที่ตามจะแข่งค่ะมีฝึกเบสิกบ้างวิ่งไกลบ้างเก็บระบบบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วตั้งแต่เข้ามาเรียนที่โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครได้องค์ความรู้และทักษะอะไรมาบ้างคะหนูเข้าโรงเรียนกีฬามาตั้งแต่ม.2ค่ะเข้ามาเริ่มจากศูนย์ไม่เป็นอะไรเลยสักอย่างค่ะแล้วก็ชอบตรงนี้ใช่ค่ะชอบมากค่ะแล้วก็มาพบกับโค้ชหลายๆคนแล้วก็เขาก็ให้โปรแกรมสอนนู่นสอนนี่ทุกอย่างจนหนูเริ่มเป็นขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็พอมาแข่งแต่ละเม็ดก็ได้เหรียญกลับไปก็เริ่มมีเป้าหมายว่าอยากติดทีมชาติอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติมืออาชีพอะไรนี้ค่ะวันนี้จะบอกว่าจริงๆแล้วแพรมาเชียร์น้องน่านเขาเป็นฮีโร่4เหรียญทอง4เกมปี2021 FC วันนี้เขาแข่งวิ่งผลัด4คูณ100เมตรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเร็วมากเร็วสุดๆอย่างเร็วเชียร์อยู่ข้างๆเมื่อกี้แล้วก็เห็นว่าชนะด้วยได้เหรียญมาพร้อมกันเลยอยากจะขอสัมภาษณ์นิดนึงนะคะก็น้องน่านจะเป็นคนตอบเนาะวันนี้อยากถามในอย่างแรกรู้สึกยังไงค่ะของน่านในตัวแทนของทีมผัด4คูณ100เมตรที่เพิ่งจบการแข่งขันเมื่อกี้นะคะก็สิ่งที่เราคาดหวังไว้ก็ตรงตามที่ตั้งไว้ค่ะก็เหรียญทองอยู่แล้วค่ะเก่งมากปรบมือแล้วในฐานะศิษย์เก่าโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครอยากจะรู้ว่าได้นำความรู้ทั้งหมดที่จากเรียนมาต่อยอดยังไงบ้างค่ะก็ตั้งแต่เป็นนักเรียนโรงเรียนกีฬากรุงเทพนะคะจนมาต่อยอดมาจนถึงเป็นทีมชาติแล้วก็มีงานทำตรงนี้ก็เราใช้ประสบการณ์ความรู้ต่างๆจากที่เราได้รับมาก็ส่งต่อไปให้น้องๆในทีมวิ่งมากี่ปีแล้วเนี่ยวิ่งมาประมาณ12ปีแล้วค่ะ12ปีนานมากเป้าหมายในอนาคตเป็นยังไงกันบ้างคะค่ะก็อนาคตของทีมผัด4คูณ100เมตรหญิงค่ะก็ตั้งเป้าไว้ว่าปีหน้าก็จะมีชิงแชมป์เอเชียกับ4เกมค่ะก็อยากจะไปคว้าเหรียญกลับมาให้ได้พี่เชื่อว่าน้องๆทำได้แน่นอนอยากจะให้ฝากถึงน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่คนที่มีความชื่นชอบในกีฬากรีฑาเขาแบบอยากจะเล่นบ้างอยากจะเป็นนักกีฬาบ้างเชิญค่ะก็ของโรงเรียนกีฬากรุงเทพจริงๆเราก็เปิดรับสมัครทุกปีค่ะจะเปิดช่วงเดือนพฤศจิกายนตามเพจของBangkok Sports School Atlantic ค่ะก็อยากจะฝากให้น้องๆมาเล่นกีฬาเยอะๆค่ะเพราะว่าเล่นแล้วเล่นเก่งปุ๊บติดทีมชาติก็จะมีงานรองรับค่ะอยากจะบอกว่านอกจากที่น้องเขาจะได้เป็นนักกีฬาแล้วนะคะเขายังได้เป็นข้าราชการกองทัพอากาศด้วยใช่ปะใช่ค่ะยอดจริงๆสุดท้ายนะคะพี่อยากจะให้ทุกคนฝากช่องทางการติดตามหน่อยใครอยากจะติดตามได้ช่องทางไหนค่ะก็ติดตามได้เราได้ทางช่องทางนี้เลยนะคะวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครนะคะคว้าชัยชนะไปหลายคนมากๆเลยต้องยกความดีให้ตัวเองเลยที่มีความมุ่งมั่นมีวินัยฝึกซ้อมขยันแล้วก็ทำมาต่อเนื่องตลอดนะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราจะลาไปก่อนแล้วเจอกันค่ะบายสนับสนุนโดยกองการกีฬาสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว
รุงเทพมหานคร